มาดูกันนะครับนักวิเคราะห์จะมองอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันผ่านช่วงเทรดไทม์ครับเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชติค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับหยุดไป3วันกลับมาหุ้นไหนก็ลงต่อนะครับเราจะไม่มีความหวัง ไม่มีการฟื้นอะไรกับเขาเลยหรือยังไงครับนี่ครับก็ต้องบอกว่าสำหรับดัชนีเซ็นดิ้งเนี่ยพอหลุดแนวรับจุดวิทยาสำคัญตรง 1,400 จุดเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เซนติเมนต์ต่างๆเนี่ยมันดูแย่ลงนะครับแต่ต้องบอกว่าเอฟเฟกต์เมื่อช่วงเช้าตอนเปิดตลาดเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นหลักเอฟเฟกต์นะฮะเป็นหลักเอฟเฟกต์ที่เกิดจากการที่เมื่อวานนี้เราหยุดไปขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็นำมาโดยทางประเทศจีนเองเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เช้าวันนี้ตอนเปิดตลาดเนี่ยมีแรงขายเป็นลักษณะของหลักเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกทำให้ดัชนีเซ็นเด็กเนี่ยมีการปรับลงมาหลุดบริเวณ 1,390 จุดซึ่งเป็นแนวรับสำคัญสำหรับวันนี้นั้นต้องบอกว่าสำคัญมากนะครับ1390สำหรับวันนี้นะครับแต่พอ lag effect เนี่ยมันเริ่มที่จะหมดละนะครับแล้วก็เริ่มที่จะพอเห็นภาพว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ปรับลงกันเท่าไหร่นักแล้วนะครับขณะที่นะครับบอนด์ยิวทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะพักตัวกลับลงมาแล้วนะครับหลังจากที่เฮดฟันชื่อดังเริ่มที่จะมีการแจ้งนะครับว่าได้ทำการปิดสถานะช็อตพันธบัตรรัฐบาลแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมีผลพอสมควรนะครับมันก็ทำให้ในเรื่องของราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาบอนด์ยิวก็มีการปรับตัวลงไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็คงจะเริ่มมองนะครับในเรื่องของการที่จะทยอยช้อนซื้อพันธบัตรรัฐบาลกันบ้างละนะครับเนื่องจากว่าให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอนด์ยิลด์น่าจะเริ่มอ่อนตัวลงได้บ้างนะครับสำหรับเช้าวันนี้บอนด์ยิลด์ของประเทศไทยเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้ลงทันทีนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าบอนด์ยิลด์ทางฝั่งสหรัฐเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วเนี่ยนะครับบอนด์ยิลด์ทางฝั่งประเทศไทยก็เริ่มน่าจะมีการพักตัวลงได้ตามเช่นกันนะครับก็จะทำให้วอลูชั่นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเริ่มที่จะผ่อนคลายลงบ้างในระยะถัดไปนะครับแต่สำหรับวันนี้เองนะฮะผมเชื่อว่านะครับถ้าช่วงบ่ายสถานการณ์ไม่มีอะไรผิดปกติมากนะวันนี้อาจจะเห็นการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ของดัชนีเซ็นดิ้งเด็กได้นะครับก็คงจะมารอลุ้นนะครับว่าช่วงบ่ายตลาดทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีลักษณะของการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้บ้างไหมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าดัชนีเซ็นดิ้งเด็กยืนเหนือ1390ได้โอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ระหว่างวันค่อนข้างสูงนะครับแนวต้านแรกจิตวิทยา 1,400 จุดนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับอาจจะมองไปแถวๆบริเวณ1420นะครับ1420นะครับแต่ถ้าบอกว่าตรงนี้เป็นการรีบาวในเทรนขาลงนะครับผมยังไม่มองการรีบาวแล้วกลับกลายเป็นเทรนขาขึ้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการรีบาวในเทรนขาลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่ลดความเสี่ยงนะครับใครที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะครับอาจจะทยอยลดพอร์ตบ้างตามแนวต้านนะครับเพื่อออกมารอดูสถานการณ์ก่อนนะครับครับในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะราคาหุ้นยังไม่พ้นเทรนด์ขาลงเราแนะนำนักลงทุนซื้อหุ้นยังไงดีคะหรือว่าแนะนำในการที่จะขยับพอร์ตยังไงได้บ้างอะคะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้านักลงทุนผมขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือทยอยลดพอร์ตตามแนวต้านนะครับแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะการเซ็ตใช้เงินออกมาก่อนนะครับคือกันเงินออกมาก่อนเพื่อรอสถานการณ์ที่นิ่งก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาซื้อก็ยังทันนะครับแต่ถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงที่สูงนะครับอาจจะทยอยช้อนซื้อเป็นลักษณะของดอลลาร์คอสเอเวอเรจตามแนวรับนะครับโดยเน้นไปที่หุ้นตัวหลักๆนะครับที่แนวโน้มผลประกอบการเนี่ยน่าจะดีในช่วงของปลายปีนี้ต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้าได้นะครับก็เน้นหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็ขอย้ำอีกตัวนึงก็คือหุ้นที่นิ่งสินน้อยนะครับขอหุ้นที่นิ่งสินน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นกู้ถือว่าค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่มีหนี้เยอะๆแล้วก็มีหุ้นกู้รอที่จะครบกำหนดเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังนะครับวันนี้จับตาดู1390เป็นหลักนะครับเลือกให้เราสั้นๆหน่อยครับเป็นท็อปพิกครับถ้ามาท็อปพิกนะครับผมขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับสั้นๆตัวแรกเอาหุ้นปลอดภัยเลยก็คือตัวแบงก์กรุงเทพ BBL นะครับก็รับแนวโน้มเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็ตอนนี้ price to book แค่ 0.6 เท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ NPL ถือว่าควบคุมได้ค่อนข้างดีมากนะฮะเนื่องจากลูกค้าหลักเป็นลูกค้าองค์กรนะครับที่ความเสี่ยงต่ำนะฮะ
อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหุ้นที่เทรดดิ้งนะครับเก็งกำไรสำหรับนักลงทุนก็คือหุ้นเมเจอร์นะครับก็เล่นตามกระแสในเรื่องของหนังไทยตอนนี้นะครับก็คือหนังสเปลอร์นะครับในเดอะซีรีส์ของไทยบ้านนะครับก็ถือว่ากระแสมาค่อนข้างดีมากแล้วก็น่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของอุตสาหกรรมหนังไทยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับโอเคได้เลยครับขอบพระคุณนะครับพี่สุโชติขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ